ถามเอาคนเป็นแม่คิดถึงลูกหลังจากไม่ได้เจอหน้าลูกสาวมานานหลายเดือนครับสำหรับนักแสดงสาวกุ้งพลอยที่โพสต์คลิปลูกสาวน้องวีจิในอิริยาบถต่างๆผ่านโซเชียลพร้อมกับข้อความว่าดูก็รู้ว่าลูกอยากอยู่กับใครขอให้หนูทำหน้าที่แม่บ้างได้ไหมหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษหนูขอเพียงได้ทำหน้าที่แม่ก็พอแล้วเพราะหนูรู้ตัวเองดีแล้วว่าเคยทำอะไรผิดมาก่อนจากหลังจากเจ้าตัวนั้นนะครับได้มีการโพสต์คลิปไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆมากมายบางก็คอมเมนต์ว่าไววีจิตอนนี้เนี่ยต้องการเสริมพัฒนาการมากจริงๆคุณแม่ต้องดูแลตัวเองดีๆก่อนพยายามไม่ออกไปไหนเพื่อโปรเทคตัวเองจากโควิดเผื่อพ่อหนุ่มเนี่ยจะพอเข้าใจแต่สภาวะแบบนี้มันเสี่ยงบ้านเขามีแม่ที่อายุมากด้วยโควิดหายคงได้เจอแหละช่วงนี้เข้มแข็งอดทนนะคะเซฟครอบครัวเซฟน้องสู้ๆนะคะหัวอกแม่เข้าใจค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ